This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เสัตวิีที่นําเข้ามาแล้วไม่มีปัญหาเช่นปลาทองเนี่ยที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นสายพันธุ์ของประเทศไทยแต่ความจริงไม่ใช่เป็นสัตว์น้ําที่นําเข้ามาจากจีนแล้วก็ญี่ปุ่นปัจจุบันแล้วก็เราถือเป็นปลาสวยงามปลามงคลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ส่งออกด้วยหรือปันนินเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่มีถิ่นกาเนิดอยู่ร่มแม่น้ำนายปัจจุบันก็เป็นที่แพร่หลายแล้วก็เป็นที่ชอบของคนไทยมากสัตว์ที่จะทําให้เกิดปัญหาย่ายาวเนี่ยหน่วยงานผู้รับผิดชอบเนี่ยควรจะต เขาเลิกเลี้ยงหรือหมดสนุกแล้วนี่อาจจะไปทิ้งเอาไว้ในแหล่งน้ําธรรมชาติเขาไม่คิดว่ามันเป็นผลกระทบแต่ความจริงแล้วมันเป็นผลกระทบค่อนข้างมากฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิดิพร์ค่ะ this is Thai PBS podcast คุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามรับฟังถึงเรื่องของเอเลี่ยนสปีชีในประเทศไทยนะคะเอเลี่ยนสปีชีคืออะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์อย่างเดียวหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทําความเข้าใจกัน คุยกันกับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรสถาพรจิตตปลาละพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลษษ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 ัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอ,อาจารย์คุยกันถึงเรื่องของเอเลียนสปีชีเออมันต้องเป็นอะไรที่มันไม่ธรรมดาแหละนะคะแต่ว่ามาทําความเข้าใจกันก่อนแล้วก็มาทําความรู้จักความหมายนิยามต่างๆเอเลียนสปีชีนี้คืออะไรนะคะมันจะเป็นเฉพาะสัตว์หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ เอเลสเปชีนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดจากพื้นที่นั้นๆหรือทวาร้อนน้มนั้นๆนะครับแล้วก็ถูกนํานเข้ามาจนเกิดการแพร่กระจายพันธุ์แล้วก็สร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าสัตว์อะไรที่ไม่ได้มีพื้นเพลในประเทศไทยและถูกนําเข้ามาโดยทั้งทางถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายนะครับการนํานนเข้ามาโดยที่ ไม่ได้ดูสาระสำคัญของผลกระทบเวลาที่เราเลิกเลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าคือคนที่อยากเลี้ยงเนี่ยก็จะพยายามนำเข้ามาให้ได้นะครับโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับถ้าโดยวิธีการที่ถูกกฎหมายก็คือสั่งเข้ามาตามระบบนะครับทีนี้ทางบ้านเราเนี่ยอาจจะมีการตรวจสอบค่อนข้างน้อยนะครับทำให้สัตว์ที่นำเข้ามาเนี่ยเราไม่สามารถจะระบุได้ว่าเขาเลี้ยงที่ไหน S <S นะครับเวลาเมื่อเลี้ยงเสร็จแล้วทําอะไรต่อจร, <ฮะ S 1> จริงมันต้องมีโปรตโตคอลในการดูแลว,ว่าสัตว์ที่จะทําให้เกิดปัญหายะยยยาวเนี่ยทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยควรจะต้องมีการโมนิเตอร์นะครับว่าหลังจากเลี้ยงเสร็จแล้วเขาทําอะไรต่อมันต้องมีการยืนยัน <ฮะ S 1> ถ้าเราไม่ดําเนินการแบบนั้นเนี่ยมันก็เวลาที่เขาเลิกเลี้ยงหรือหมดบทสนุกแล้วนี่เขาก็าจะไปทิ้งเอาไว้ในแหล่งน้ําธรรมชาติเอาไปปล่อยอะไรพวกนี้ซึ่งเขาไม่เขาไม่คิดว่ามันเป็นผลกระทบ แต่ความจริงแล้วมันเป็นผลกระทบค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าสัตว์เลี้ยงที่เขานำเข้าที่เอลิสเปเช่ยต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นสายพันธุ์ที่ดูร้ายหรือเป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีเราไปปล่อยตามนั้นธรรมชาติมันก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาอย่างเช่นประหมอคังดําที่เรากำลังประสบปัญหาอยู่เพราะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่คงต้องให้ความรู้แล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยควรจะต้องมีบทบาทมากกว่า มากกว่าเดิมนะครับเ<ะ>พราะตอนนี้เราเหมือนกับเราค่อนข้างปล่อยปะละเลยทําให้เกิดปัญหาระยะยาวครับอาจจะด้วยความที่ไม่คิดว่ามันเป็นสัตว์ที่อาจจะทําให้หรือ,หร,อหรือสิ่งอะไรที่นําเข้ามาแล้วจะทําให้เกิดผลกระทบเพราะว่าไม่รู้ในในส่วนของอนาคตใช่ไหมคะแต่ว่าสําคัญคือการที่พอนําเข้าแล้วเนี่ยรู้ว่าเป็นอะไรการติดตามหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงดูหรือแม้กระทั่งเอ่อในการที่จะส่งข้อมูลให้ให้กับหน่วยภาครัฐตลอดเนี่ยอันนี้ก็น่าจะสําคัญนะ,ะอาจารย์ว่า สมมติสุริพรเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็นําเข้าผ่านมาแล้วแหละแล้วก็เลี้ยงทุกทุกหกเดือนหรือหนึ่งปีน่าจะต้องมีการแบบส่งข้อมูลไปให้กับหน่วยที่ตรวจตั้งแต่ตอนแรก <ใช S 2> เพื่อให้ยืนยันว่าเรามันยังอยู่นะอยู่กับเรานะแล้วก็สภาพเป็นยังไงในตอนนี้หรือถ้ามันตายไปเนี่ยเราก็ต้องสําแดงให้กลับไปให้ภาครฐได้รู้เหมือนกันใช่ครับเพราะว่ามันควรจะต้องมีความชัดเจนในแง่ของการเลี้ยงโดยเฉพาะ ชนิดที่เป็นปัญหาเพราะนั้นเนี่ยถ้ากรมมองมีลีสมีรายชื่อของเอเรียสเปชีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของประเทศไทยจริงเนี่ยเขาควรจะต้องมีมาตรการมาก<ะ>บ่อน,นี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไปทำให้เกิดการป้องกันได้เลยถ้าเกิดเจ้าของวันไหนวันดีคืนดีเกิดหมดอารมณ์ยไม่อยากเลี้ยงแล้วไปปล่อยอย่างเงี้ย อาจจะคิดว่าปล่อยแล้วได้บุญแต่ความจริงไม่ใช่ได้บุญมันทําสร้างบาปให้กับประเทศไทยนะครับ uh huh. ว่าเวลาที่เขาปล่อยสู่แหล่งน้ําเนี่ยไม่ใช่ว่าสัตว์ปรับตัวไม่ได้บางสายพันธุ์เนี่ยปรับตัวได้ดี uh huh. นะครับแล้วก็ทําให้เกิดปัญหากับระบบนิเวศหรือสภาพร่องของประเทศไทยนะครับ uh huh. ซึ่งเวลาที่มันปัญหามันลามไปแล้วเนี่ยเราเราไม่สามารถจะสืบสืบหาต้นต่อได้ว่ามันเริ่มจากตรงไหน uh huh. ทําให้เกิดการควบคุมหรือการดูแลป้องกันในระยะยาวทําได้ยาก เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สัตว์ที่เป็นสัตว์ต้องห้ามนะครับความจริงสัตว์ต้องห้ามเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันห้ามนําเข้าอยู่แล้วแต่ก็ยังมีคนนําเอาเข้ามาได้ทุกทีเพราะว่าเราค่อนข้างละลบมในเรื่องของการที่จะควบคุมดูแลสัตว์เพราะอาจจะสําแดงไม่ให้ตรงกับความเป็นจริงก็ทําได้นะครับเพราะว่าคือคนที่ดูแลเรื่องการออกขอออะไรพวกนี้เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางด้าน ทางด้านศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งหลายเพราะนั้นเขาไม่รู้หราไว้ตัวเนี้มันเหมือนแล้วมันแตกต่างมันชนิดเดียวหรือคนละสายพันธุ์อะไรพวกนี้เพราะนั้นเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานของรัฐนี่ควรจะต้องให้ความสําคัญนะครับดูแลทุกขั้นตอนนะครับว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่ทำให้เราไม่สามารถจะตรวจสอบหรือป้องกันตรงนี้ได้ครับค่ะอืมซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าในอนาคตน,น่าจะมีความรัดกุม เข้มงวดมากว่านี้นะคะไม่งั้นก็เดี๋ยวมันจะมีเอเลียนสปีชียเยอะแยะใช่ไหมหมดเอาแค่ตอนนี้เอาปัจจุบันตอนนี้ดีกว่าว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่เป็นเอเลียนสปีชีครับถ้าเราดูจากประวัติที่มีการนำเข้ามาเนี่ยในรอบสิบยี่สิปีเนี่ยเรามีเอาพูดส,สัตว์น้ำเนี่ยมีมากกว่าพันชนิดนะครับพันปลาก็มากกว่าพันสายพันนะครับ มสสนนีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าสัตว์เลื้อยคานกุ้งหอยปูปลาเรามีหมดนะครับแล้วข้อมูลเนี่ยเรามีการนําเข้าในปีหกสองมีตัวเลขเนี่ยก็นําระบุว่ามีถึงเกือบสี่สิบตันนะครับแล้วก็ในสี่สิบตันนี้ก็ประกอบไปด้วยปลาปสวยงามเกือบหกร้อยชนิดสัตว์น้ำอื่นสัตว์น้ําเพื่อเป็นอาหารในพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเห็นว่าจํานวนมันมันมากมายนะครับแล้วก็ การดูแลให้มันเป็นไปนตามกฎระเบียบเนี่ยผมคิดว่าทำได้ยากนะครับทีนี้เราพูดถึงไอ้เ l ื่อเทวีที่ที่นำเข้ามาแล้วไม่มีปัญหานะครับมันก็มีตัวอย่างเหมือนกัน<อ>นะครับอย่างเช่นปลาทองเนี่ยที่เราเราไม่คิดว่ามันเป็นสัตว์เราคิดว่ามันน่าจะเป็นสายพันธุ์ของประเทศไทยแต่คมจริงไม่ใช่<อ>ปลาทองนี่เป็นสัตว์น้ำนะครับที่นำเข้ามาจากจีนแล้วก็ญี่ปุน<อ>่น แล้วก็ยังเลี้ยงอยู่ปัจจุบันแล้วก็เราถือเป็นปลาสวยงามปลามงคลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ส่งออกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเอเลี่ยนสเปชียที่มีชีวิตอยู่ในประเทศไทยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาเป็นเอคือเขาน,น่ารักตะมูตะมีมากบบ <laughs> ใช่ครับ <laughs> เขาเป็นเอเลี่ยนสังงานนะคะครหรือปน,นินเนี่ยที่เราชอบรับประทานอยู่เนี่ยปนินนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีถิ่นกาเนิดอยู่ร่มแม่น้ํำไน นะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นโดยพระจกักรพรรดิอากิโตะเนี่ยท่านถวายให้แก่รัชกาลที่9นะครับแล้วก็นาทปีสองพันร้อยแปดนะครับแล้วก็ตอนนั้นประเทศไทยก็ยังขาดแคลนในเรื่องของโภชนาการเกี่ยวกับคนหรือเด็กเจริญวัยที่เราคิดว่าเรามีอาหารโปรตีนไม่เพียงพอท่านก็มีพระราชดำริที่จะเลี้ยงเพื่อเพิ่อพอมอาหารโปรตีนให้กับคนไทยค,ครับก็นํามาเลี้ยงแล้วขยายพันธุ์แล้วก็ให้กรมบระมงเนี่ยไปขยายพันธุ์ต่อ นะครับปัจจุบันก็เป็นที่แพร่หลายแล้วก็เป็นที่ชอบของคนไทยมากเพราะถูกถูกปากในเวลาทำอาหารในพวกนี้เนื้อเยอะเลยพวกนี้นะครับก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่นำเข้ามาแล้วก็ปนินเองก็ไม่มีผลกระทบต่อท้าว่าเป็หลอมนะครับก็มีการวิจัยกันก่อนมีการวิจัยมีการวิจัยเพราะว่าพอเข้ามาเป็นระบบเนี่ยมันจะมีการวิจัยงานใจลองรับหมดนะครับว่าเพราะว่ากว่าที่จะขยายพันธุ์ได้เนี่ยก็ต้องมีการวิจัยศึกษา เราก็จะดูผลกระทบว่าเขาชอบแบบไหนเ,เขาเลาที่เขาไปเลี้ยงตามแหล่งน้ำธรรมชาติมีผลอะไรบ้างในพวกนี้ซึ่งเราสามารถคอนโทรลได้วิจัยได้นะครับมเมื่อรู้คําตอบแล้วเราก็ถึงจะนํามาขยายพันธุ์แล้วส่งต่อให้กเกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อหรือไปขยายพันธุ์ต่อค,คือไม่ใช่ว่าได้รับพระราชทานมาจาก จากพันญี่ปุ่นปุ๊บแล้วก็มาให้เลยใช่ท่านเลี้ยงที่สวนจิตรดาก่อ่ะท่านเลี้ยงแล้วก็ดูต่างๆมีกบมองมงนั้นถวายคําแนะนําเรื่องวิธีการเลี้ยงอะไรพวกนี้แล้วก็เก็บข้อมูลทุกอย่างนะครับแล้วก็มาประมวลว่าเอออันนี้เป็นพันธุ์ปลาที่เหมาะกับคนไทยแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงได้โดยไม่มีผลกระทบต่อภาพรอมของประเทศไทยครับซึ่งถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ทําได้อย่างเนี้ยมันจะถูกอันนี้เป็นแบบฟอร์มที่ถูกต้องใช่ไหมนะคะมี ปลาเลยนะปลาทองปลานีนนะคะอาะที่เคยได้ยินเป็นข่าวก่อนหน้านี้ที่ทุกคนคุณผู้ฟังฟังแล้วต้องรู้แน่เลยปลาซักเกอร์ใช่ครับใช่ครับปลาซักเกอร์ก็เป็นปลาเอลสเวชีกอันหนึ่งที่มีการนําเข้ามานะครับแล้วก็เป็นปัญหาในปัจจุบันอ,อันนี้ก็เป็นปัญหาก่อนหนะ้าประหมอคลงดํำด้วซ้าไปนะครับแล้วยังคิดว่ายังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่า ก็ยังมีคนจานวนมากที่คิดว่ามันมันไม่มีผลร้ต่อถ้าไปล้อมหรอกปล่อยลงแหล่งน้ําก็ได้แต่ความจริงแล้วปลาปลานี้ปลาซักเกอร์หรือปลากดเกราะเนี่ยเป็นปลาที่ค่อนข้างออยู่ในสายพันธุ์ดุร้ายนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่อาจจะถึงขนาดห้าสิบเซนหรือหนึ่งเมตรได้นะครับแล้วก็เป็นปลาที่กินทุกอย่างนะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ในตู้ปลาเนี่ยมันก็กินทุกอย่างอาจจะกินเมือกปลาได้ซ้ําไปเพราะนั้นเนี่ย เมื่อไปอยู่นต่ามแไปล้อมเนี่ยเขาก็จะกินในสิ่งที่อยู่โดยรอบนะครับแล้วก็เมื่ออาหารไม่พอก็จะกินพวกลูกปลาค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเลี้ยงนานๆเนี่ยเราจะพบว่าในแหล่งน้ำก็จะไม่มีลูกไม่มีลูกปลาเหมือนกันเหมือนกับปลาหมอข้างดํำเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้จะกินพวกปลาตัวเล็กแล้วก็ลูกปลาที่ที่ทําให้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาลอื่นเนี่ยเสียหายะนะครับก็เป็นปลาหนึ่งที่หลาย,หลายแหล่งน้ำของไทยตอนนี้ก็มีเยอะนะครับ เห็นมีคนลองลากอวนลากไอ้ตกปลาเวียงแหดูนี่ก็เจอสักเกอบจำนวนมากตามประเภทชายคลองอะไรพวกนี้นะครับ uh huh. เพราะนั้นก็เป็นปลาอีกอันหนึ่งที่เราต้องมีมาตรการนะครับเพื่อจะควบคุมจำนวน uh huh. เพื่อลดความเสียหายในอนาคตเพราะว่าปลานี้ก็ไม่ได้ผลผลความเสียหายก็ไม่ได้น้อยหน้าปลาหมอข้างดำนะครับ uh huh. ก็มีมพอๆกัน แล้วก็ปลาซักเกอร์นี่ก็เป็นปลาที่ไม่น่ารับประทานอยู่แล้วเพราะเขาจะมีตัวค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นถ้าจะจับมาก็ทาได้อย่างเดียวคือทาพวกป,ปลาป่นทำพวกอาหารสัตว์เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นมีมาตรการที่จะดูแลว,ว่าจับมาแล้วทําอะไรต่อเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ทางภาครัฐอาจต้องให้ให้ความน้งใจนะครับไหนๆจะทำปลาหมอคลังดําแล้วก็ลองลองสารวจปลาซักเกอร์ดูว่า มันมีปัญหาอยู่ในอยู่ในแหล่งน้ำประเทศไทยขนาดไหนนะครับอาจจะอาจจะได้ตัวเลขที่น่าตกใจมากกว่าปลาหมอข้างน้ำอีกเพราะว่าซักเกอร์เนี่ยอยู uh> ่มานานมากอ๋อนใช่ใช่เพราะว่าเราเอามาเลี้ยงสมัยมีตู้ปลาเนี่ยซักเกอร์จะเข้ามาใกล้ๆกันแล้วก็เวลาคนเลี้ยงเสร็จเวลาเทปลาไม่ใช่ก็เทลงแหล่งน้ำหมดเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็น การปล่อยสู่แหล่งธรรมน้แหล่งน้ำตามตามธรรมชาตินะครับอยู่ในตู้ดูน่ารักนะคะพอลงแหล่งน้ำปุ๊บเอาแล้วมาละความเป็นเอเลี่ยนจะปีชีออกเลยนะคะเอมาต่อมันยังมีอะไรอีกคะเห็นบอกก็มีเยอะอยู่เหมือนกันใช่ฮะมันยังมีสัตว์ตระกูลครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างอีโกนาเขียวก็มีนะครับที่มันเป็นสัตว์ที่เราพบว่ามันเป็นสัตว์อยู่ในบัญชีไซเตสนะครับแล้วก็มีคนนำเข้ามานะครับแต่ว่านี้มันยังไม่ได้แพร่ผ่านมากเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจาก มีการควบคุมแล้วก็การนําเข้าก็มันมันมีกฎหมายระหว่างประเทศคุ้มครองอยู่เพราะนั้นก็เป็นเป็นสายพันธุ์ที่มีประวัติที่มันสามารถจะลุกาลามหรือทำให้ระบบนิเวศเสียนะครับแล้วก็มีตภาพไต้หวันนะครับจะ,ะ,ะบมีการเลี้ยงเยอะนะครับเ,เพราะนั้นก็มีหลายอันที่คนไทยยังนิยมอยู่มีพวกออหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ก็มีการแพร่ระบาด ในช่วงแรกๆที่ชอบกินใบข้าวนะครับในตามพวกแหล่งน้ำตื้นๆน,น,นะครับแล้วก็ก็มีตอนนั้นมีการรลนงคงเพราะว่าเขาพบว่าหอยเชอรี่มีการเลี้ยงง่ายนะครับมีวิตามินสูงเลยคนนี้แต่พอเรามาลงแหล่งน้ำธรรมาชาติแล้วมันระบาดมาไปกินใบข้าวกินทำให้เกิดความเสียหายกับข้าวนะครับต้นข้าว ก็มีหอยเชอรี่ยักษ์เนะี่ยพวกนี้ที่อันนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของเอเลนสเปชีนะครับโอ้แต่ว่าหอยเชอรี่ยังไงนี่ก็ไม่รอดนะไม่รอดครบคนไทยกินหมดนนว,นนวไทยันนคนไทยคิดว่าน่าจะ,ะดูแลได้นะครับมันกินได้จริงๆใช่ไหมคะอาจารย์ได้ครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับพวกพวกหอยหอยเนื้อทั้งหลายที่ท,ที่กินได้อ๋อ <he S 2> เห็นเขาเมาทำแบบอะไรนะที่เคยเจอ ตำป่าเขาก็ถามใส่หอยเชอรี่มหม้ยก็ยืนพงเลยบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้ไข่ตัวสีชมพูชมพูที่เป็นพวงๆเกาะๆอันนั้นนะะกินได้ด้วยหรออะไรอย่างนี้นะอ่าหลังจานี้ก็ยังมีพวกปลาดุกแอฟริกันบิ๊กอุยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ตามมีคนสั่งเข้ามานะครับนำเข้ามาแล้วก็มีเราพบว่ามันมีผลกระทบในระยะยาวเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องเฝ้าระวังนะครับมีหลายตัวทีเ่เริ่มมีคนเจอมากขึ้นในแหลง่งน้ำตามธรรมชาตินะครค่ะปลาดุกนี้เวลาไปทําบุญปล่อยปลานี้ปลาดุกแต่ไม่รู้หรอกว่ามันสายพันธุ์อะไรคิดว่าปลาดุกบ้านเราฮะใช่เพราะว่าแต่ตัวนี้มันจะตัวใหญ่กว่าตัวปกติขเขาก็จะบอกว่าเป็นแบบ คือพอเราเห็นตัวใหญ่ๆแล้วเก็รู้สึกแบบเออมันพอปล่อยลงไปแล้วเนี่ยมันรอดแน่ๆมันอาจจะเป็นปลาดุกแอฟริกันบิ๊กอุยใช่ครับแล้วยังมีพวกตระกูลปลาหมออีกหลายอันครับปลาหมอมายันปลาหมอห้าสีอะไรพวกนี้ที่ก็มีคนเลี้ยงอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ผลกระทบมากเท่าไหร่ว่าเราถ้าเข้าเปิดข้าบปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยมันจะไปผสมกันระหว่างปลาหมอ ทางดำปะหมอห้าสีปะหมอมายานันหรือปะหมอไทยไหมขนาดไหนนะครับเพรานั้นเป็นเรื่องที่มันต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้อไม่เกิดผลกระทบต่อถ้าว่าร้อในประเทศไทยอ่าอันนี้ก็เป็นพวกป่าอาจารย์อันนี้คือคุยกับอาจารย์ไปเปิดข้อมูลไปด้วยคุยไปด้วยนกเอี้ยงก็เป็นนะคะดูนกเอี้ยงนกพิราบอย่างนี้นกพิราบจริงเนี่ยก็ เอ,อมันมันมาจากต่างประเทศนะครับมีม,ม,มีหลายาสายพันธุ์นะครับแล้วก็มาแพร่ขยายพันธุ์ได้ดีเพราะว่าอ,อคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เ,เหมือนกับอะไรอ่ะเวลาเลี้ยงสัตว์เนี่ยมักจะเลี้ยงเผื่อแผ่ <laughs> เ,เราเราเลี้ยงไก่บ้านเห็นไหมเราก็โปรยข้าว <c oughs> ไปเพราะนั้นพวกนกพวกนี้เวลาที่มันมาอยู่ตาม เขตชุมชนเนี่ยเรามันเห็นมีแหล่งอาหารทักพักนล้ก็จะมาเป็นฝูงเลยนะครับไม่รู้มันมันสื่อสารกันยังไงแต่แรกๆมาสักห้าตัวสิบตัวแต่หลังมาเนี่ยหลักร้อยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังวิธีกำจัดง่ายๆคืองดให้อาหารมันก็ไปแต่คนไทยเนี่ยพอมีนกมากินเนี่ยสึกดีใจเหมือนก็ให้อาหารนกทําทานทําทานทีทําทานนี่ก็จะเป็นปัญหาเหมือนที่เราเคยบอกว่า นกพวกนี้ก็มีโรคนะครับนกพิราบรพวกนี้ต้องระวังเหมือนกันลาที่มันอยู่รวมฝูงเยอะๆมีพวกเชือ้อราพวกอะไรพวกนี้นะครับเพราะนกพิราบก็เป็นอันหนึ่งที่ผมว่าน่าจะมาจากเมืองจีนนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจีนจะมีพวกอาหาราจากนกพิราบเยอะ,ะ<า>เพราะว่าอาหารหรูอาหารเหล่าั้งหลายเนี่ยจากจากพระตะการจีนเนี่ยเขาเขาทำมาค่อนข้างหลากหลายาครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นหลายวัดก็เริ่มที่จะแบบ ห้ามให้อาหารนกพิราบเริ่มมีเขียนติดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ไม่หยุดตั้งแต่ย่าแรกเนี่ยพอให้ต่อตอไปปั๊บเนี่ยฝูมันจะใหญ่มากขึ้นและอย่างพวกนี้นกพวกนี้เนี่ยมันขี้ต่อเวลาเพราะนั้นมันสกรปรกหมดแต่เห็นว่าเป็นด่างเป็นดวงทั้งแนวหมดมันไม่ดี ขี้ตามพื้นที่ที่เราจัดไปให้นะครับมันขี้ได้ทุกที่พระท่านโบสถ์วิหารเลยเป็นคราบไปหมดแล้วมันจะเห็นภาพแชทว่ามันโอ้เดี๋ยวด่างเดี๋ยวเป็นรอยเลยพวกนี้นะครับใช่ใ่มันไม่น่าดูแล้วก็มันทําความสะอาดยากครับอืมก็พยายามถ้าจะให้อาหารปลาไม่ต้องให้อาหารนกนะคะใช่ครก็ให้อาหารปลาอย่างเดียวนะบางคนก็แบบเพื่อแพรเต็มเลยพอหลังที่คุยกับอาจารย์นั่นแหละเรื่องเชื้อโรคเรื่องอะไรพวกนี้ก็เลยทําให้แบบเวลา แต่มันก็ยังมีคราบอยู่นะถึงจะไม่มีตัวนอกอ่ะมันก็ยังมีคราบอยู่แล้วมันมันาสามารถพ่นได้ด้วยนะอ,อ,อาจารย์เนาะกาวทำสะอาดยากบางยบางที่ถ้ามันจับจับพื้นแน่นบางทีเนี่ยโหต้องขัดกันถึงจะออกเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกภาพว่าถ้ามีเป็นหลักรอยเนี่ยโอ้โหเหมือนเราพ่นสีเลยมันก็จะด่างไปทั่วบริเวณเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ทำความสะอาดมันยากไล่ไม่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ใช่ใช่เพราะมันยังกินเย็นมันจะรอกินคือความหิวแหละเออนะ แม้กระทั่งอันนี้ไม่แน่ใจเออมันไม่ได้เป็นสาตราอาจารย์แต่มันเป็นพืชผักตบชวาผักตบชวาเนี่ยความจริงมันกออ็จะเป็นช่วงบางบางฤดูก,กาลนะครับอย่างเช่นถ้าช่วงน้ำหลากเนี่ยก็จะเจอเป็นเป็นเป็นช่วงๆไปเพราะว่ามันหรือไม่ก็ผักชบาจะเจอได้ดีคือใกล้พวกแหล่งน้ำที่มีของปล่อยออกมาจาก บ้านเรือนนะครับโดยเฉพาะผงซักฟอกออเอ่อพวกนี้จะมีผลเหมือนกันเพราะมันใช้สารเคมีบางตัวช่วยในการจะนการ,จการจเจริญเติบโตของมันนะครับนั้นวิธีเดียวที่ง่ายคือลอกมักตบชวาวออกมาอันนี้ก็เป็นพืชต่างถิ่นเหมือนกัน,นที่มีคนนําเข้ามาเพราะคิดว่าตอนแรกอาจจะทําเป็นในแง่ของอ,อ,อาหารจะทําเป็นอาหารสัตว์เพราะว่ามันขยายขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วมันเพิ่มจํานวนได้มาก แต่วันเนี่ยเพราะว่าสารอาหารมันไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็มีปัญหาในกับารระบบนิเวศทําให้น้ําไม่สะอาดด้ซัไป<ะ>เราคิดแรกเราคิดว่าพอตกชวาอยู่น้ำาป็สะอาดไม่ฮะน้ํามันจะจับเป็นตะกอนเยอะเพราะฉะนั้นการที่น้ําไหลเนี่ยมีถ้ามีผักตบชวาะขวางทางเดินน้ํะทําให้น,น้ําในฟลอ์ไม่ได้ดีเพะฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาว่าในระยะยาวเนี่ยถ้ามีมากๆก็จะไปอุดตันพวกทางแหล่งน้ํา ห้วยหนองคลองบึงอะไที่เล็กๆนะฮะเพราะว่ามันแพรจํานวนได้ได้ค่อนข้างไหวคะครับอืเหมือนกับอันนี้เหมือนเพิ่งเห็นข่าวที่เขาไปเที่ยวนอนแพรกันตื่นเช้ามาจอกแน่มาลอุ่อเฮ้ยอาจารย์มันคืนเดียวเองนะมันสามารถที่จะแบบโตได้ขนาดนั้นเลยมคงอาจจะหลายบนที่อื่นมาร่วมด้วยมั้ง มันคงมันคงก็หายพันเงี้ยไม่ได้เพราะถ้าพยายามมันยิ่งน่ากลัวเอเลี่ยนอีกนึกว่าตอนเอ๊ะตอนคือเวลาแหลงน้ำมันก็พัดมาแล้วมันก็จะมารวมกันเพราะมันมามันจะเป็นกอใหญ่ใหญ่ส่วนใหญ่มันมักจะออกมันมักจะเพิ่มจำนวนได้ดีตามจะเห็นว่ามันจะอยู่ใกล้พวกบ้านเรือนอะไรพวกเนี้ยที่ชอบเทน้ําของเสียลงไงไอ้น้ําของเสียพวกนี้มันมีสารหิษบางตัวอย่างพวก ไอ้พวกผงซักฟอกพวกอะไรพวกน,นี้ที่เราล้างพวกนี้มันจะมีาสารบางตัวที่กระตุ้นทำให้มันเพิ่มมวลได้เรีนะครับอ๋อก็เลยทําให้แบบว่ามันก็สามารถอยู่กับเราได้เพราะว่าบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ําบางบ้านอาจจะยังแบบซักผ้าแล้วเทน้ำลงคลอง,องลองอะไรอย่างนี้อ,อยู่เนาะเออต่ปรับเปลี่ยนใหม่นะหรือแม้กระทั่งเอางี้อาจารย์เราไปตามแหล่งที่ขายสัตว์อืมณนะที่แห่งหนึ่งเนี่ย อ้าวยังมีอยู่นะสัตว์แปลกๆหรืออะไรเงี้ยคนชอบอยู่งมีมีมีอยู่เยอะเลยประเทศไทยเนี่ยเพราะพวกแต่ก่อนนี้เราไปสวนจตุจักรไงพวกนี้เราก็จะเห็นตอนช่วงที่มีข่าวไฟไหม้เนี่ยนะตายไปเยอะเราเห็นภาพเลยโอ้โหนั่นเราเราเห็นสภาพเลยว่าโอ้โหนี่ยทีแรกก็นึกว่าน้าร้านมีไม่เท่าไหร่แต่หลังร้านเขาเยอะมากสตายเป็นแสนเลยเพราะว่ามันมีหลังร้านที่เขาเขาเก็บสัตว์พวกนี้อยู่แล้วก็เป็นสัตว์หายากบางตัวก็เป็นสัตว์หายากด้วย นะครับซึ่งมันก็เป็นความสูญเสียซึ่งซึ่งความจริงพวกนี้เป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานรักควรจะต้องมีการตรวจสอบตลอดเวลานะครับเพราะว่าการที่เขาเลี้ยงอยู่ในที่แคบ,บเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพเขาอยู่แล้วค่ะ<ฆ>แล้วยิ่งมา,เ,าเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ไม่ได้คุ้นเคยกับสภาพอากาศร้อนแบบบ้านเราเนี่ยค่ะ<ฆ>เพราะนั้นมันก็จะทำให้เขานีา่มีการเลี้ยงที่ไม่ถูกต้องเป็นอันตรายต่อสุขภาพเขานะครับแล้วก็สำคัญคือ สัตว์หลายตัวเนี่ยอยู่ใน,อย,ในอยู่ในกฎของไซเตสอยู่ที่วือห้ามซื้อขายค่ะเออแต่ก็เราก็จะเห็นภาพว่าตลาดสาัตว์ไรก็จะเจอทุกอย่างนะครับเออเป็นเรื่ง<ล>องป,ปกติเ,เออแต่ก็แสดงว่าคือมีการค้าขายแบบนี้มีคนซื้อใช่ครับต้องการของแปลกๆคือถ้าเราไปดูในโซเชียลจะเห็นว่ามีคนอยากได้นู่นอยากได้นี่ตลอดเพราะนั้นพอมีคนเสนอ อยากได้ก็จะมีคนสนองกลับมาว่าเออเดี๋ยวหาให้มันได้ราคามันได้ราคาเพราะว่าถ้าเขาอยากเลี้ยงเนี่ยเขาสู้ราคาแต่ทีนี้ราคาเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาว่ามันทําให้เกิดการผิดกฎหมายนะเกิดการนําเข้าโดยไม่ถูกต้องเกิดการเลี้ยงโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีว่ามันเลี้ยงแล้วจะเกิดผลกระทบในระยะยาวไหมแล้วก็เมื่อไม่เลี้ยงแล้วจะมีมาตรการหรอจริงมันต้องมีมาตรการว่าถ้าคุณเลิกเลี้ยงเนี่ยมันต้องมีมาตรการอะไรต่อ ว่าสัตว์ที่นั้นจะถูกนําไปไหนถ้าคุณไปให้สวนสัตว์ก็จบ uh huh. สัตว์เขาก็ดูแลเขาได้ตามลักษณะของสวนสัตว์เพราะว่าเขาจะรู้จีการเลี้ยงพวกสัตว์สัตว์ป่าและสัตว์ที่มีปัญหาทางด้าน uh huh. ระบบนิเวศได้ดีกว่า ซึ่งอันนั้นจะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องไปให้วัดนะครับเพราะว่าวัดไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลสัตว์พวกนี้ได้เพราะ <c oughs> <princes> ท่านไม่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ท่านเรียนรู้ทางศาสนานะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปปล่อยวัดนะครับปล่อยวัดไม่ได้บุญนะปล่อยในสวนสัตว์อาจจะได้บุญมากกว่าเพราะ <c oughs> สัตว์ก็อยู่รอดได้นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักการนะครับแล้วที่สําคัญก็คือปล่อยที่น,นั่นน่ะเขามีคนดูแลจํานวนทุกอย่างเขาจะเป็นและจะมีประวัติ มันมีการลงจํานวนเนี่ยพวกนี้ซึ่งมันก็สุดเขาจะไปส่งต่อให้ใครหน่วยงานอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันควรจะเป็นหน่วยงานาที่รับช่วงไปก่อน,นทำไมเราไม่ติดแท็กตั้งแต่ตอนแรกเลยอะคะหรือว่าแบบฝังชิปหรืออะไรขนาดนมันทา<ต>ค <น S 1> ่อนข้าง <ๆ S 2> ยากครับเพราะว่าหนึ่งก็คือไอ้พวกนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครรับรู้มาก่อนเพราะว่ามันเป็นการเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคนขายคนซื้อนะครับไม่มีหน่วยงานแล้วก็ไปเกี่ยวข้องคือไม่ได้ซื้อขายบนโต๊ะ เขาซื้อขายใต้โต๊ะเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างเป็นอะไรที่เป็นเรื่องลับหมดเราไม่มีใครเข้าไปเราจะรู้ต่อเมื่อมันเกิดปัญหา<ฆ>อย่างเช่นสัตว์ตัวนั้นทําให้เกิดอ,อาจจะไปแอตแทกคนหรือทำให้เกิดโรคในคนหรือว่าปล่อยแรงนั้นแถวนั้นเกิดการระบาดของเอเลนสเปชี่ขึ้นมาอะไรพวกนี้เราจะเจอตอนปลายเหตุมากกว่าอพนั้นเลยทําให้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าก็ยังทำกันอยู่ <ฮา S 1> นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความพอใจแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเงิน <ฮา S 1> ที่ทุกคนก็โอเคพยายามที่จะหารายได้พิเศษขึ้นมาก็มันเป็นความชอบส่วนบุคคลอันนี้ก็พูด<ฮ>ายากเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องมีมาตรการในการควบคุมหรือแม้กระทั่งคนเลี้ยงเองก็ต้องต้องรู้หลักวิธีการเราจะแบบว่าเลี้ยงไปแบบลองลองเลี้ยงดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมันคงเป็น ก็ไม่เหมาะเท่าไหร,ร่ใช่ไหมคะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าพอตอนเล็กๆที่เอามาเลี้ยงเนี่ยแล้วพอโตไปแล้วเนี่ยม,มันจะมีผลกระทบอะไรกับคนเลี้ยงและก็ถ้าเกิดไปปล่อยกับสิ่งแวดล้อมอีกใช่ครับเพราะว่าบางครั้งนี่เขาคิดง่ายๆว่าเออปล่อยไปสู่ธรรมชาติน่าจะได้บุญนะ <laughs> ก็ปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติให้เขาากลับเข้าสู่ธรรมชาติไงอาจารย์น่าจะทําให้เขามีความสุขหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ได้รู้จักบางอย่างก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นเอเลี่ยนจริงๆนะอย่างปลาทองยังไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ที่มาร่วมพูดคุยกับรายการค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับอ่ะละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพ b s Podcast สนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ this is Thai PBS podcast ลักษณะตุ่มของโรคต่างๆจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องและถูกวิธีมีโรคอะไรบ้างแพทย์หญิงกิตยาสีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรม AIA มาบอกให้รู้ครับลักษณะผื่นเนี่ยของอิสุกิสัยเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ปะมันเริ่มจากเป็นผื่นแดงๆเล็กๆเหมือนกันกลายเป็นตุ่มแดงตุ่มน้ําใสตุ่มหนองที่กระจายทั่วตัวเหมือนกันแต่ว่าภายในไม่นานภายใน12ชั่วโมงเนี่ย จากตุ่มแดงเขาจะกลายเป็นตุ่มใสตุ่มน้องเขาจะแปลสภาพได้รวดเร็วคนเดียวกันเนี่ยรอยโรคคือลักษณะตุ่มเนี่ยจะมีหลายระยะในเวลาเดียวกันทั้งผื่นแดงตุ่มใสตุ่มน้องปนกันในเวลาเดียวกันลักษณะของตุ่มเนี่ยจะหลายหลายระยะหลายสเตจในคนคนเดียวกัน<อ>แต่ว่าเจ้าฝีดาดลิงเนี่ยคนที่เป็นน่ยทังตอนนี้ทั้งยุโรปก็คือลักษณะตุ่มเขาจะมีลักษณะสเตจเดียวกัน สมมติวันนี้เขาตุ่มใสเขาก็อ่าใสก็ใสทั้งหมดเสร็จเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตุ่มน้องก็น้องทั้งหมดค<ะ>่ะอ่าแล้วก็มันน้องบวกบุ๋มสาหรับไวรัสอื่นที่เป็นตุ่มน้ําเหมือนกันอะอย่าง<ะ>งูสวัสดหรือเริมเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะท่านผู้ฟังเขาแยกได้เออไม่ต้องหาหมอก็ได้ค่ะนะคือรอยโรคเนี่ยมันไม่กระจายไปทั่วตัวงูสวัสด์นะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่งูสวัดกับเริมเนี่ย ไม่กระจายทั่วตัวค่ะงูสวัสด์นียเขาก็จะอยู่ในแนวของเส้นปาาระสาทนะตามอาจจะแขนขาที่ท้องหรือบางคนขึ้นที่ใบหน้าขึ้นที่ศีรษะก็มีส่วนเริมเนี่ยมักจะมีรอยโรคเป็นกลุ่มในบริเวณเล็กๆเท่านั้นโดยว่าเริมเนี่ยนะเขาจะเจอส่วนใหญ่จะเป็นที่ริมฝีปากอวัยวะเพศหรือว่าก้นกบ ค่ะจะเป็นตุ่มใสที่แตกง,ง่ายแล้วก็เป็นบริเวณเดิมๆคนไข้เนี่ยจะเป็นซ้ำๆนะโดยเฉพาะช่วงที่ร่างกายอ่อนแออดนอนเครียดค่ะเนื่องจากอะไรพอโรคหายเสร็จเชื้อเริมเนี่ยเขายังฝังในเส้นประสาทพอร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่ก็จะถูกกระตุ้นให้โผล่ออกมาหายได้เองภายใน7-15วันถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนทีนี้มันมีอยู่กรณีถ้าโรคฝีดานเรงเนี่ยมันเกิด เป็นแค่รอยโรคเล็กๆน้อยๆนอยในบริเวณแคบๆที่ไม่กระจายตัวเนี่ยาอาจจะแยกยากจากจากผู้โรคเริมถูกไหมเป็นสมมติว่ามันเป็นตุ่มใสตุ่มน้องอยู่บริเวณหนึ่งไม่กระจายทั่วตัวขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่ได้ต้องกระจายทั่วตัวทุกคนมีบางคนเนี่ยอาจจะมีรอยโรคเล็กๆน้อยๆอ,ยอันนี้แยกยากล่ะอันนี้อาจจะต้องหาคุณหมออาจจะต้องอาศัยการตรวจพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็ การแยกเชื้อชนิดด้วยวิธีการพิเศษทางห้องปฏิบัติการ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอ p l i c a t i o n Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud